สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดซีวิวอล แต่ก่อนทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากครับนั่นคือกําลังใจชช่นดีในการทำคลิปของผมเลยนะเอาแบบไม่สปอยเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังนะครับเบื้องต้นผมจะบอกว่านี่เป็นหนังจะพูดว่าเป็น หนังในหมวดของหนังเอนตี้วอ์หรือเอนตี้สงครามก็ได้นะครับจากอยู่ในพวกนั้นส่วนใหญ่แล้วหนังประเภทนี้นะครับมันก็จะมีการนำเสนอให้เราเห็นว่า,าสงคราม ไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นเราก็จะได้เห็นทั้งในแบบที่เรียวมั่งเวอร์มั่งอะไรมั่งอย่างตอน Hack solid ก็ดูดูเด็ดเผ็ดมันตอน1917ตอนนั้นได้รางวัลด้วยส่วน Civil Wars ครั้งนี้เนี่ยเป็นผลงานของ A24 ซึ่งเขาจะบอกเล่าสงครามในอีกมุมนึงก็คือผ่านนักข่าวที่ชื่อว่าลีนักสแสดงที่มารับบทเป็นลีครับเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือคริสตนดันหลายๆคนอาจจะ คุณหน้าคุณตาเธอจากสไปเดอร์แมนที่เล่นคู่กับโทบีแม็กไวในอดีตอืมครั้งนี้เธอมารับบทเป็นนักข่าวสาวมากความสามารถคือเจนจัดมากถ้าพูดถึงนักข่าวในสายที่แบบทำข่าวถ่ายภาพสงครามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีชื่อของนักข่าวคนนี้ติดอยู่ในท็อปแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับผมโดยที่ในหนังเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับสร้างเป็นสถานการณ์ขึ้นมานะว่าอเมริกาเนี่ย ถูกแบ่งเป็น4ฟฝั่ง4ไฟฝ่าย Western Force นะครับผมเป็นการรวมตัวของกลุ่มรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสฝ่ายที่2ก็จะเป็นฟ o อริ a า l ะแ a นซ์เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจากโอคลาโฮมาอะคาซอรลุยเซียนามิสซิสซิปปีแล้วก็รัฐอื่นๆแถวๆนั้นฝ่ายที่3คือฝ่ายโรโยล Stage คือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะครับผมเป็นชาวอเมริกันกลุ่มใหญ่ที่ยังมีความมั่นใจต่อรัฐบาลอเมริกาอยู่นะครับจะประกอบไปด้วยโคโลราโดนิวเม็กซิโกแคนซัสโอไฮโอเมนเวอร์มอนต์และลอสไอแลนด์ฝ่ายที่4 คือ New People Army เป็นการรวมกลุ่มของคนแนวคิดใหม่นะครับที่จะอยู่ไปทางโซนตะวันตกเฉียงเหนือซะเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงยูทาห์มินิโซตามอนเทนาหนังเรื่องซีวิว War เนี่ยไม่ใช่หนัง a อนตี้วอแบบพันแท้หรือเป็นโรล m ูวี่พันแท้คือมันจะผสมผสมหน่อยนอกจากจะเป็นหนังที่อยู่ในบรรยากาศของเป็น a n t i ี้วอแล้วก็คือทำให้เราเห็นนะว่าสงครามไม่ได้ช่วยอะไร เราได้เห็นเอฟเฟกที่เกิดจากสงครามตัวละครลีแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับผมแล้วก็มีช่างภาพไฟแรงอย่างเจสซี่นะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไฟแรงอยู่นะครับไป,ปเผชิญกับะชะตากรรมต่างๆแล้วไอก้กลุ่มคนกลุ่มนี้ที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องนะครับต้องเดินทางถูกไหมเพราะฉะนั้นหนังมันจะมีกลิ่นของ โรดมูฟี่ผสมผสมอยู่ใครที่ชอบดูหนังสงครามคิดถึงบรรยากาศสงครามผมว่าหนังเรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งในข้อดีของ c ีวิววอร์สำหรับผมนะก็คือการนำเสนอซีนสงครามที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนและดูจริงจังไม่ใช่แบบ h a ็ก Solid อะไรอย่างนั้นที่บิวอัพแบบหนักๆอะไรอย่างนั้นะนะเออมันก็จะเป็นการนำเสนอสงครามผ่านสายตาของกลุ่มนักข่าว มากกว่านะครับผมโดยที่หนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนเยอะที่สุดในค่ายและเออตั้งแต่ผ่านมานะก็คือ50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทุนส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่สงครามนี่แหละอืมนะครับกับค่าฟิล์มของน้องเจสซี่ <laughs> 70%คือค่าเซ็ต ่ายสงครามใช่ไหมอีก25%็นะั่นคือค่าฟิล์มเจสซี่ส่วน5%นี้ค่าค่าตัวนักสแสดงค่ากล้องครับอันนี้หยอกๆยอครับขำๆเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ตอนผมดูผมให้ความรู้สึกนี้เว้ยไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนผมบ้างผมจะรู้สึกว่ากลางกลางเพลินเพินนะสำหรับผมนะกลางกลางเพลินๆพิด้วยความที่มันไม่ได้เป็นหนังที่บิลลอัพเยอะไม่ได้เป็นหนังที่เน้นนำเสนอหวือหวามันจะอินดี้ก็ไม่อินดี้ มันจะเป็นหนังขายก็ไม่ขายมันจะอยู่ตรงกลางไงเออสำหรับผมผมเลยรู้สึกว่าโพสิชันของหนังเรื่องนี้มันเลยอยู่ในโพสิชันที่เพลินๆนกลางกลางผมจะรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังดูสารคดีที่นำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์บวกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรากำลังดูสารคดีในช่อง Fox c r i m e อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับก็เพลินๆดีถ้าสมมติใครจะถามผมว่าไปดูกับครอบครัวได้ไหมก็หนังสงครามครับ มันก็จะมีความรุนแรงยังดีนะมันจะไม่เหมือนกับ หนังสงครามเรื่องอื่นๆที่บางทีเราเห็นทหารขาดครึ่งตัวหรือเราเห็นแบบไส้ทะลักกองอยู่กับพื้นเพราะบรรยากาศสงครามมันจะไม่ขนาดนั้นเว้ยมันจะไม่ขนาดนั้นแต่มันมีเส้นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้บิวอัพให้ตื่นเต้นโจจครึมมากก็ประมาณนี้นะครับผมกลางๆแต่ถ้าจะไปรอดูโงรงภาพยนตร์ผมแนะนำนิดนึงว่าให้ไปลองสัมผัสซีวีวอลในระบบ iMaX เออจะดีจะดีด้วยความที่มันเป็นหนังสงครามไงเออมันได้ใช้ประสิทธิภาพของโรงหนัง iMac อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะดูซีวิววอ r แนะนำไอแม็ Mac, นะครับผมแล้วก็คะแนนที่ผมให้ซีวิววอ r นะจะอยู่ที่ ผมไม่เคยเห็นด้วยแหละว่าเฮ้ยนักข่าวสายสงครามเนี่ยเขาต้องโหบูลลึกบูลแบบเข้าไปแบบใกล้ขนาดนี้คือเวลามึงถ่ายภาพอะถ้ามึงถ่ายออกมาแล้วไม่ชัดมากพอไม่สวยหรืออะไรมากพอเนี่ยแสดงว่ามึงยังเข้าใกล้ไม่มากพอเลยประมาณนั้นดูแบบเข้าไปถึงมากมันก็เลยดูตื่นตาตื่นใจสําหรับผม เนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูซีรอสก็ก็ลองสัมผัสได้ย้ำอีกครั้งนึงไปดูในระบบ i m a c นะครับจะเพอร์เฟก o d โคดแต่ถ้าใครที่ดูหนังมาแล้วต้องการจะฟังสปอยก็ฟังต่อได้เลยครับโอเคประเด็นแรกนะครับที่ผมขอพูดนะนะต่อเนื่องจากช่วงหัวคลิปก็คือสารคดีบวกหนังนิดนิดแบบ Fox c l ์คล s คือส่วนตัวผมเนี่ยบอกก่อนว่าในอดีตผม ตัดรายการนะเนาะที่เป็นรายการที่ทำเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม แล้วก็มีต้องทําการบ้านกับสารคดีแบบสืบสวนสอบสวน,น,นสารคดีฆาตกรรมหรือทหารอะไรของฝรั่งอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นพวกของช่อง Fox c l a m อะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสได้ศึกษาอยู่บ้างได้ใช้เร์เลนจากอย่างนั้นมาบ้างนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาดูซีวีวอ a ์มันจะมีจังหวะการนําเสนอคล้ายๆกับสารคดีฝรั่งซึ่งสารคดีฝรั่งถ้าใครชอบดูอยู่แล้วว่าคุณจะรู้ว่ามันพัฒนาแบบ อู้หูแบบไปไกลมากสะะารคดีบางชุดอะเล่าอย่างกันหนังเลยบางทีเป็นเหมือนวิเคราะห์การตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำเป็นอินโฟกราฟิกผสมกับคอมพิวเตอร์กราฟิก3 d เล่าเหตุการณ์จำลองมีการตั้งสมมติฐานกับการตายแปลกๆอะไนี้ก็เพลินดีของฝรั่งนะครับผมกับอีก พวกนึงที่ผมว่าแม่งโคตรแบบตื่นเต้นก็คือพวกแบบสรารคดีแบบใต้ทะเลลึกอะไรอย่างนั้นไปเลยโอ้โหแม่งโคตรล้ำหน้าองการสรารคดีอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีจังหวะเล่าที่พัฒนาไปในเวที่เล่าเหมือนคล้ายๆหนังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานอินเสิร์ตภาพต่างๆภาพประกอบเวลาพูดคุยส่วนใหญ่เบสของสรารคดีก็คือจะมีการสภาษ์ นะครับสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรก็ตามนะครับเข้ามาเพื่อให้ความรู้อยู่ในคอนเทนต์นั้นๆแล้วก็มีการถ่ายซีนบางทีแบบเราเห็นเลยนะขึ้นโดรนถ่ายกันมีอุปกรณ์มีการแตกช็อตมีสตอรี่บอร์ดอย่างกับหนังเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมไปดูซีว i วอ a r เนี่ยอารมณ์ผมอะ่ะเหมือนเรากําลังดูสารคดีนักข่าวถ่ายภาพสงครามนะครับที่ ลงไปถ่ายจริงๆไปคลุกจริงๆโดยเฉพาะ,ะตัวละครเจสซี่คุณใครที่ไปดูแล้วคอมเมนต์ได้นะว่ามึงคันกับตัวละครนี้ไหมกูคันมากนะครับคันแบบคันคันเจสซี่เป็นเหมือนช่างภาพสมัครเล่นมือใหม่นะถ่ายภาพม็อบมีม็อบแบบกำลังกระทบกระทั่งกันกันกบเจ้าหน้าที่ใช่ไหมตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักเจสซี่มันก็เข้าไปถ่ายม็อบตอนม็อบยังพลาดเลยโดนฟาดพุวงประสบการณ์น้อยไง เออยังไม่รู้ว่าต้องเข้าออกอะไรขนาดไหนคือความฝันของนางก็คือการแบบเนี้ยเข้ามาในสายนี้ถ่ายภาพสงครามก็เริ่มไปถ่ายตกม็อบอะไรพวกนี้เพราะว่าการถ่ายภาพสงครามจริงเนี่ยมันเหมือนมันต้องขอมันต้องเข้าไปกับทีมคือนางเอกลีเนี่ยเขาเป็นเหมือน นักข่าวมีชื่ออยู่แล้วมีสํานักข่าวมีอะไรมันมีบัตรสามารถเข้าไปถ่ายได้ใช่ไหมแต่ว่าการถ่ายภาพสงครามมันไม่ใช่ใครแบบตาสีตาสาเข้าไปจะขอไปถ่ายอะไรได้ใช่ไหมมันต้องขอมันต้องอะไรตัวละครเจสซี่เนี่ยมันก็แบบมือสมักเล่นความรู้สึกผมอะเจสซี่มันจะเหมือนแบบเข้ามาในสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับตามไอดอลเข้ามาคล้ายๆอย่างนั้นนะนะมึงจําซีนี้ได้ปะที่แบบหนูจะเอามั่งอะพอเห็นพวกรุ่นพี่พเขาทําอะไรกันกเอามั่ง ในเรื่องก็คือมันจะมีรถอีกคันหนึ่งอ่ะเป็นทีมนักข่าวเหมือนกันนะครับขับมาซิ่งเยปูดปับปูดปับปูดปัดปูดปับเปลี่ยวไงซ่ารถกําลังวิ่งเนี่ยปีนข้ามหน้าต่างกันไอเจสซี่เอามั้งหนูเอามั้งฟืบขับไปไอ้สัตว์เจอตอตัวละครตัวเนี้ยนะครับผมคนที่มาเล่นคืออ่าสามีของคริสเตียนดันนั่นแหละนะครับผมในตอนแรกเนี่ยจะไม่ใช่คนนี้นะเป็นคนเล่นคือไม่ตัวหนังไม่ได้ล็อกเขาเป็นคนแรก นะครับจริงๆจะเป็นนักแสดงท่านอื่นแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครตัวเนี้มันมันค่อนข้างที่จะกดดันรุนแรงใช่ไหมครับแล้วมันก็รู้สึกว่าสร้างความไม่สบายใจแก่นักแสดงหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานะครับทำให้นักแสดงที่จะต้องเล่นเป็นตัวละครเนี้ยเขาไม่เล่นแม่เอาโอ้โไม่ไหวพี่ผมไม่ไหวผมเล่นแล้วสีฮัก เขาเล่นแล้วสิฮัก <c oughs> ไม่ไหวเขาไม่ไหวเขาก็โบมือบายบายแล้วหาใครมาเล่นแทนไม่ได้ตัวคริสเตนดันเองเขาก็แบบอ่ะแล้วผัวฉันก็น่าจะเล่นได้อะไรเงี้ยหน้าตาก็ตื่นเช้ามาก็ดูกวนตีนใช่ไ <c oughs> คริดเตนดันตอนนั่งประชุมนางคงคิดประมาณว่าผัวกูก็กวนตีนอยู่ละก็น่าจะพอได้ทางผู้กกับเขาก็โอเคลองดูตัวคริสเตนดันมาต้องใช้คำว่าคาดคั้นแหละคาดคั้นจนสามีเข้ามาเล่นแล้วก็ได้เห็นเป็นฉากนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะไอ้ซีนที่ตัวเจสซี่กับ ฝั่งมันจะมีฝั่งเอเชียเางี้แล้วกันนะฝั่งทีมนักข่าวที่เป็นเอเชียนะครับที่ขับรถมาซ่าปึ๊บตรงนั้นอะ่ะแล้วมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยจังหวะแบบนี้เขาเรียกคลายแม็กใครที่ดูหนังมาแล้วอะ่ะคุณจะรู้ว่าจังหวะหนังมันจะเรื่อยๆนะบางคนอาจจะตื่นเต้นกับภาพสงครามอะไรมั้งแต่สําหรับผมคําว่าตื่นเต้นที่ผมพูดนอกจากความรู้สึกที่เป็นนามธรรมแล้วอะ่ะสําหรับผมความตื่นเต้นเนี่ย มันมันมัน,ม,นมันใช้สื่อสารกับภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นการใส่เพลงเออใส่เพลงออกมาเพื่อการบิวอัพการตัดช็อตที่เป็นควิกคัตเยอะๆมีการกระทำกับหนังอะ่ะเพื่อสร้างความตื่นเต้น นะครับผมสำหรับผมซีวิววอลเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคำว่าตื่นเต้นที่เป็นรูปประมมากมายมันแค่เป็นความตื่นเต้นในรูปแบบของนามประทมที่เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าหนังอย่างซีวิววอลเนี่ยมันไหลามาเรื่อยๆในจังหวะหนังแบบซีวิววอลที่มันไหลามาเรื่อยๆแบบเนี้ยพอมันเจอคลายแม็กมันจะเป็นเหมือนหลังเต่าเหมือนเวลาเราขับรถแล้วเจอหลังเต่า ดุ๊บเหมือนเจอลูกนาบอะดึ๊บขึ้นมาดึ๊บขึ้นมาเราจะรู้สึกได้ทันทีนะครับหนังพวกเนี้ยเราจับจังหวะคลายแม็กมันง่ายอืมไม่เหมือนกับหนังบางเรื่องที่แบบเขาไหลเนียนๆแล้วแบบพีกมาไกลไงพีกมาตั้งแต่ครึ่งเรื่องพีคพีกไหลมาปั๊บไอ้เคี้ยมมันคลายแม็กอยู่สักจังหวะหนึ่งในยอดพีระมิด <laughs> มันก็แล้วแต่จังหวะผูก้กำกับแต่อ่ะจุดคลายแม็กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นจังหวะเล่าคลายแม็กที่โคตรดีอึดอัดมากแล้วตัวละครเจสซี่เนี่ยเขาเล่ามาได้หน้ารำคาญสับคันหัวแบบไอ้เชี้ยเอ้ยมึงจะคันไปไหนวะไอ้สับเลยอี่ยเอยแล้วจบเรื่องอะ่ะผมนี่แม่งแบบกุมขมับเลยแล้วก็เกิดคำถามว่าแบบ ต้องให้มีคนตายเพราะมึงอีกสักกี่คนวะไอ้สัตว์อันนี้ผมมองว่าเป็นจังหวะความน่าลำคาญที่อยู่ใน Position ที่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าการใส่ตัวละครที่แบบน่าลำคาญน่าลำคาญเข้ามามันมันมันสร้างเอฟเฟกให้คนดูได้จริงๆแต่อันเนี้ยมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะพูดยากหน่อยเพราะบางคนก็รู้สึกว่าอารมณ์ลำคาญตรงเนี้ย มันคืออารมณ์ที่ไม่ดีคนเราเสพงานศิลปะมันมีห่วงอารมณ์เยอะแยะเลยสนุกตื่นเต้นเศร้าเสียใจลุ้นระทึกหวาดกลัวมันมีห่วงอารมณ์เยอะมากมึงมาเล่นกับห่วงอารมณ์น่าลำคาญของกูนะคือแบบไอสัตว์อะ่รเลยแค่บางคนเขาก็ขันกูเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจเพราะฉะนั้นสําหรับผมอะนะผมจะรู้สึกว่าเจสซี่น่าลำคาญจริงกูก็อยากลุกขึ้นไปตบหัวมันแล้วก็แบบมึงมึงมึงโตได้แล้วซึ่งจริงๆอะ่ะ หนังเรื่องนี้เราได้เห็นวิวัฒนาการทางอารมณ์ของเจสซี่นะมีใครรู้สึกเหมือนผมมั่งว่าอสาวน้อยเจสซี่คนเนี้ยตอนต้นเรื่องอะช่างภาพมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอท้ายเรื่องอนางกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพเลยใครรู้สึกเหมือนผมบ้างนางดูโตขึ้นเออมันดูแบบโตขึ้นผมเลยรู้สึกว่าโอเคมันยังมีพัฒนาการหนังบางเรื่องอะโยนตัวละครน,น่ารำคาญน่ารำคาญขึ้นมาตัวหนึ่ง ไม่มีพัฒนาการส้นตีนอะไรเลยแม่งน่าลำคาญยังไงจบเรื่องนั้นน่าลำคาญอย่าง,งน,น,นั้นอันเนี้ยจะน่าลำคาญไม่ดีมึงเข้าใจปะตัวละครบางตัวไอ้เหียมึงลองนึกกันสักตัวดีที่แบบมึงแบบเสมอต้นเสมอปลายอ่ะนิสัยมึงคันขนาดไหนจบเรื่องมึงก็คันเท่านั้นเท่าเดิมมึงไม่มีคำว,ว่าฉลาดขึ้นพัฒนาขึ้นไม่มีเลยสัตว์ แต่เจสซี่เนี่ยคือมันจะมีจังหวะที่นางต้องออกไปบู๊ปั๊บปับป๊บปับด้วยกล้องของนางที่เป็นเลนฟิกซ์นะครับผมพูดเรื่อนี้ก่อนนะที่เป็นเลนฟิกซ์เราต้องออกไปบู๊ไงเออมันต้องออกไปเอาตัวเข้าไปใกล้กูไม่มีเลนส์ซูมมั้งชอบพิเศษเป็นสายอินดี้เนี่ยกูใช้เลนฟิกเนี่ยนะช่วง35นี่คือแบบเป็นช่วงที่ดีนะครับ แสงก็รับได้ดีนะครับจับภาพได้ไวนู่นนี่นั่นตบชัวชัวชั่วเป็นแบบเหมือนปืนอารมณ์แบบเหมือนพกปืนสั้นกระบ,บอกเดียวกูก็อยู่แล้วแบบส n a p ชับชึบชับชับ,ชบนะครับก็ไปถ่ายมันจะมีจังหวะที่แบบลีเขาก็ต้องช่วยชีวิตเอาไว้ลีโดนยิงไม่รู้ไม่รู้ตุยไหมนะลีโดนยิงแต่ว่าไม่เห็นเลือดถูกไหมครับแล้วก็ลีสลบโดนลูกปืนยิงมันก็แรงนะเอออาจจะเข้าที่ชุด การกระสุนไงอาจจะไม่ถึงตายแต่จุกสลบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะเรื่องชะตากรรมของลีจะตายหรือไม่หนังมันไม่ได้พูดถึงไงมันโฟกัสที่จุดหมายปลายทางมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ทีมนักข่าวนี้ไปสัมภาษณ์ประธานผิดดีแล้วก็ได้ประโยคสุดท้ายก็คือแบบไม่ได้แยอะไรอะ่ะไอ้ทีมนี้คือไม่ได้แยอะไรอะ่ะนักข่าวอุโสที่ตามไปก็ตายฟรีจริงๆตายฟรีนะครับโดยที่ไปถึงประธานผิดดีก่อนตายก็พูดไ้แค่ว่า ทำมันก็ได้ให้พวกเขาไม่ฆ่า ب, ไม่ฆ่าฉันนะ่กะก็คือประโยคสุดท้ายก็คือประโยคร้องขอชีวิตไอ้เหี้ยถ้ากูจะมาฟังแค่ประโยคร้องขอชีวิตกูไม่ต้องมาก็ได้ปะไอะ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูนั่งเทียนเขียนเราก็ได้แต่แบบเออมันก็ได้ประสบการณ์เราก็ได้ติดตามมันไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีจบแบบนี้แต่ผมก็มองว่าตัวละครเจสซี่อ่ะมันยังมีพัฒนาการของมันนะ่ะเออมันยังมีพัฒนาการของมันมันไม่ได้แบบ พลาดโง่โงอีกแล้วสําหรับผมไอ้ตอนที่ลีช่วยเจสซี่เอาไว้ตอนหลังอะผมมองว่ามันไม่ได้พลาดโง่โงเหมือนตอนก่อนหน้าเนี้ยตอนก่อนหน้านี้มันปีนรถใช่ปะ่ะมันแบบมันซ่าซ่ามันดูเป็นเด็กมันดูแบบมันพลาดโง่โง่เออแต่จังหวะนะั้นมันคือจังหวะงานพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องกล้องเลยก็คือ,อผมว่าน่าจะมีคนที่เล่นกล้อง แล้วอาจจะแบ่งเป็นสองฝั่งคนที่เล่นกล้องนะอาจจะแบ่งเป็น2ฝั่งเลยนะเจสซี่ใช้กล้องฟิลม์มมาถ่ายภาคสนามในงานถ่ายสงครามเนี่ยเหมาะไหมโอเคเปล่าบางคนก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วเพราะสมัยก่อนก็ใช้ฟิล์มกันบางคนก็บอกว่าโอ้ยไอสัตว์มึงอย่าเอาสมัยก่อนมานี่มันสมัยไหนแล้วแล้วหนังเรื่องศีวิวร์เนี่ยมันไม่ได้เล่าเป็นหนังเรียดย้อนอด,นดีซะหน่อยมันเป็นสถานการณ์ที่ ัวห้กับสร้างขึ้นมาแล้วตั้งคําถามให้อ่นั้ตั้งคําถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ดิจิตอลน่าจะดีกว่าไหมเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือเรามาทําความรู้จักก่อนว่าตัวละครเจสซี่กับลีเนี่ยใช้กล้องต่างกันยังไงหนึ่งลีคือมืออาชีพมัน ตัวละครนี้แบบนั้นคือท็อปทกับอีกคนหนึ่งเจสซี่มือสมัครเล่นโดยที่ลีเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนโซนี่ทรงแบบนี้น่าจะ A7R นะครับส่วนเลนส์ที่ใช้เนี่ยเป็นเลนเทเลเลนซูมแน่นอนน่าจะประมาณสักพวก FE7200 F4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือซูมไกลๆนะเน้นแบบ ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะถ่ายสงครามไงมันก็ดูเมกเซน s ์ใช่ป่ะคืออาวุธครบเครื่องมืออาชีพพร้อมรับทุกสถานการณ์ส่วนของเจสซี่เป็นกล้องฟิลม์มนะครับในในเรื่องนะมันจะพูดอยู่เลยว่าเป็น nikon fe2 นะครับเป็นกล้องฟิลม์มแล้วเลนส์นะครับดูจากรูปลักษณ์ของตัวเลนส์เนี่ยน่าจะเป็นเลนส์ฟิกซ์ช่วงสัก35เลนส์ฟิกซ์ก็คือตามชื่อเลยครับล็อกระยะเดียว ซูมไม่ได้ผมวิเคราะห์จากภาพที่เขาถ่ายออกมาน่าจะเป็นช่วง35ไม่น่าจะใช่5้เพราะว่าถ้าเป็นช่วง50เนี่ยมันน่าจะภาพออกมามันเป็นอีกฟิลนึงซึ่งปกติแล้วช่วง35ครับใช้ง่ายเอาง่ายแล้วกันเป็นระยะที่ใช้ง่ายนะครับกำลังดีไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปซึ่งถ้าวิเคราะห์จากตัวละครเจสซี่เนี่ย เป็นช่างภาพมือใหม่ก็น่าจะเลือกใช้35มากกว่า50ในการออกภาคสนามนะครับในที่ผมวิเคราะห์เอาเองกันนะเรื่องระยะเลนส์ ens, อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าเขาดราม่าอะไรกันก็คือปกติแล้วอ่ะการถ่ายด้วยกล้องฟิล์มออกภาคสนามนะครับในยุคนี้ในยุคนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากในสายตาของช่างภาพยุคสมัยนี้ว่าฟิล์มน้องเตรียมไปเท่าไหร่แล้วมึงเห็นราคาการใช้จ่ายณนะตอนนั้นแมมมึงเติมน้ํามันรถครึ่งถังกับ อีกหนึ่งแกล,ลอนน่ะสองร้อยกว่า300อดอลลร์อะไรประมาณนั้นเลยมั้งคือโคตรแพงอะ่ะแสดงว่าน้องต้องมีตังค์ซื้อฟิล์มเยอะมาก,มากๆนะเราคิดอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีจังหวะที่น้องต้องพักใช่ไหมมีเครื่องล่างฟิลม์มใช้โทรศัพท์แล้วเอาดูเลนดูนู่นนี่นั่นแขวนขึงอะไรเงี้ยมันดูยุ่งยากจังเลยมันดูแบบไอ้ใช่เหรอมันทันเหรออีกอย่างหนึ่งคือตัวละครเจสซี่ใช้กล้องฟิลม์มถูกไหมครับแล้วเลนฟิกซ์ปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือ น้องถ่ายทันเหรอแล้วเลนฟิกซ์ถ่ายสงครามอ่ะมันจะมีจังหวะที่ให้แบบเป็นโลไลท์คือแสงมันน้อยบางจังหวะเนี่ยอยู่ในที่ร่มแล้วบางจังหวะก็เป็นกลางคืนด้วยซ้ำยิงทวงไท้ายยอะไรเงี้ยถ่ายเห็นเหรอมันใช่เหรออะไรเงี้ยผมจะบอกว่า มันมันถ่ายทันนะครับถ่ายทันนะเลนฟิกกล้องฟิล์ม35เนี่ยมันถ่ายทันถ้าคุณใช้กล้องอันนั้นจนชนานาญแล้วคุณรู้จังหวะของกล้องคุณเองอะ่ะรู้ช่วงรู้จังหวะของกล้องคุณเองอะ่ะมันมันแป๊บเดียวครับมัน snap นเพราะว่าเลน35เนี่ยคือเดฟมันไม่ได้เยอะเดฟก็คือพวกระยะชัดลึกชัดตื้นอะ่ะมันไม่ได้เยอะเออถ้าเป็นเลนพวกนั้นน่ะเป็นเลน50มาใช้อะ่ะอันนั้นอ,อาจจะไม่ทันต้องมาโฟกัสโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องอะ่ะมันก็จะมีจังหวะะะหหลายๆจังวะนะที่ซ ออกไปเหมือนแบบต้องถ่ายแล้วคุณสังเกตป่ะว่าไอตัวลีกับคนอื่นๆในเรื่องอะจะเหลเจสซี่ตลอดซึ่งอันนั้นเป็นสภาวะปกติเลยนะหนังเก็บรายละเอียดม่นโคตรดีเลยด้วยความที่เจสซี่ใช้กล้องเป็นเป็นเลนฟิกอะเออมันเลยมีจังหวะสักแบบ2องาวิอะที่ออกไปปั๊บแล้วก็แบบเล็งชึบเล็งชึบเล็งชึบระยะเลนส์ที่ลีใช้มันไกลกว่าถือว่ามันเซฟกว่าแต่ของเจสซี่อะ มันต้องเอาตัวเข้าไปผมถึงบอกว่าตัวละครเจสซี่มันดูเป็นช่างภาพที่เก่งแต่ว่าเป็นมือสมัครเล่นในสนามนี้เท่านั้นเองอารมณ์เหมือนในเรื่องอะครับเขาจะเปรียบเทียบช่างภาพเป็นเหมือนทหารเหมือนกันที่กล้องที่อยู่ในมือมันคืออาวุธปืนของเจสซี่มันอารมณ์แบบปืนพกเก่าๆของพ่อกระบอกนึงมันยังใช้ได้เว้ยแล้วกูก็ใช้อันนี้ซ้อมมานานแล้วถนัดมือเอาง่าย นะครับแล้วก็ออกมาลั่นสังเกตว่ามันจะมีจังหวะช่วงท้ายที่เขาบู๊มากตัวเจสซี่อ่ะเขาวิ่งออกไปแล้วถ่ายแชะวิ่งออกไปแล้วถ่ายแชะมีจังหวะนึงด้วยวิ่งออกไปแล้วถ่ายเห็นโอพัฟเชียห er, น้ากินสัตว์โอพัฟออกรสชาติใหม่รสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟ อีกด้วยนะครับลิงค์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างครับซึ่งเขาจะบูมากในตอนหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยอยู่ในฝั่งที่รู้สึกว่าผมโอเคมันไม่ดูเวอร์หรือดูไม่สมจริงะครับบางคนเขาก็เกิดคำถามว่าแบบน้องถ่ายขนาดนี้น้องพกฟิล์มไปเยอะขนาดไหนะต้องพกฟิล์มเยอะมากๆนะเขาอ้างอิงจากความเป็นจริงอะ เออเขาเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพกเมมโมรี่การ์ดพกแบตง่ายกว่าไหมแต่สําหรับผมอ่ะผมมองว่าปัญหาเรื่องฟิล์มกับปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆมันอยู่ในโพสิชันที่ใกล้กันเลยนะในบางสถานการณ์นะครับกล้องฟิล์มอาจจะอยู่ในโพสิชันที่มันได้เปรียบด้วยซ้ําหมายความว่าโพสิชันของการสต็อกซัพพลายต่างๆในการใช้งานทํางานภาคสนามถูกไหมครับเพราะว่าการใช้กล้องดิจิตอลคุณก็จําเป็นที่จะต้องหาไฟฟ้าเพื่อชาร์จ แบตของมันเช่นกันไหนจะมีการโหลดฟุตโหลดอะไรซึ่งขนาดว่างานถ่ายมบตอนแรกอะลียังมีปัญหาเลยเชียแบบเฮ้ยเชี่ยแบบกูถ่ายฟุตมาแล้วปับ๊บแล้วกูจะอัพขึ้นคลาวไอสัตว์เน็ตห่วยอะไรเงี้ยคือแบบมันก็จะมีเรื่องพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีจุดที่ได้เปรียบเสียเปรียบว่ะมันเป็นโพสชั่นที่ถ้าจะเถียงกันเรื่องเจสซี่ใช้ฟ์มมันดูไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อะ มันเหมือนกับเถียงว่าในสถานการณ์เนี้ยถ่ายด้วยฟิล์มหรือยจต้อนดีกว่ากันนะ่ะมันมันเป็นมันเป็นคำถามที่มันผมว่ามันจะไม่รู้จบอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วผมว่ามันได้ทั้งคู่ในหนังเรื่องซีวูวอร์เนี่ยเขานําเสนอให้เห็นว่าลีเนี่ยมืออาชีพคุณจะสังเกตว่าปัญหาหน้างานน่ะของลีจะแทบไม่มีเลยนะในขณะที่ของเจสซี่มีตลอดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเปรียบเทียบกล้องเป็นปืนน่ะมันก็ดูสมเหตุสมผลนะ ว่าทาหารอาชีพอย่างลีจะมีปืนแล้วช่วงเลนที่ครอบคลุมงานตอนนั้นคือแบบอาวุธพร้อมมือครบมือกูผ่านสงครามแบบนี้มาเยอะและกูรู้แล้วว่าต้องใช้ปืนกระบอกแบบไหนระยะขนาดไหนถึงจะปลอดภัยแบบที่ศัตรูตุยแล้วไม่เห็นตัวกูอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเป็นทาหารอาชีพไง แบบเอ้ยใช้กล้องใช้เลนส์ซูมระยะ7200ประมาณมั้งผมวิเคราะห์จากภาพที่เห็นเนี่ย7จ็0สอรอย่ะไรเงี้ยแล้วซูมฟับฟับนะครับแล้วก็ถ่ายชุบๆุเอาบรรยากาศไม่ต้องเดฟเยอะใช่ไหมถ่ายสงข้ามไงมึงเอาเดฟไปทำอะไรอี๋ไปกินกับข้าวหรือ <c oughs> ก็ไม่ต้องเอาเดฟเยอะไม่ต้องละลายมากก็ได anyway. <c oughs> ้ถ่ายชุบชุเอาโมเมนต์ใช่ไหมเอา เก็บภาพสถานการณ์เขาเน้นรัวสังเกตดิเขาจะเน้นรัวแบบช็ๆๆเช็ออะไรประมาณนั้นส่วนของเจสซี่เนี่ยด้วยความที่มันมือสมัครเล่นช่างภาพเบียวๆคนหนึ่งที่เฮ้ยวันนี้กูมาเจอไอดอลลีมันกำลังนั่งโหลดฟุตมึงจําได้ปะที่เน็ตเตาอะนั่งโหลดฟุตแในเน็ตเตาอะแล้วตัวเจสซี่มันเดินดุมๆแบบเอ้ยเอ้ยพี่ลีพี่ลีพี่ลีอยู่นี่พี่ลีอยู่นี่ตื่นเต้นเจอไอดอล แล้วนางก็ตามมาขอติดสอยให้ตามถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เฮ้ยกูใฝ่ฝันจะเป็นช่งางภาพถ่ายสงครามแล้วมึงโอกาสเนี้ยมึงนึกภาพว่าถ้ามึงเป็นเจสซี่อ่ะไอสัตว์โอกาสนี้มันไม่ได้มีง่ายๆนะถือว่าโชคดีคว้าไว้ก่อนกล้องฟิล์มก็กล้องฟิล์มไอเฮียเลมสามส้าเดฟไม่เยอะแล้วม่งฟิล์มเฮ้ยเช็คในกระเป๋าเฮ้ยกี่รูป สี่ร้อยห้าร้อยรูปหกร้อยรูปพอกูเอามาพอละม้วนฟิล์มเออแล้วฟิล์มถ่ายเสร็จปับ๊บมึงเปลี่ยนช,ชุบช,ชับชุบชับปุ๊บปับป๊บปุบ๊บปั๊บใช่ปะ่ะสองสามรูปแรกซัดทิ้งซัดทิ้งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสักสองสามรูปแล้วแต่นะถ้าเป็นกล้องของคุณเนะี่ยคุณรู้อยู่แล้วหัวหัวมวนะ้วนอะซัดทิ้งนิดหน่อยชุบอ่าเหมือนจะมีซีนที่ตัวละครเจสซี่อ่ะเขาถ่ายในรถภาพนักขาโสดอะอะไรอย่างนั้นนะ่ก็เป็นซีนที่ถ่ายเหมือนแบบ เขาเรียกถ่ายทิ้งหัวฟิล์มหัวม้วนอะถ่ายทิ้งชึบชึบเออเสร็จปั๊บก็เข้าไปซัดเห็นปะ่ะเออในโพสิชันของกล้องฟิล์มมันก็ไวซึ่งตัวเจสซี่มันรู้สึกว่ากูเอาอยู่ถ้าถามผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะต้องใช้กล้องฟิล์มในสถานการณ์แบบนี้ในงานแบบนี้จริงๆอะ่ะสำหรับผมผมก็มองว่าถ้ามีกล้องตัวอื่นใช้มันก็ดีกว่าใช่ปะ่ะเออใช้ช่วงเลนส์ซูม,หมเหมือนของของลีที่ใช้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแพงอะ เออจะแพงะ้ง่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณจะใช้เซตกล้องเหมือนของที่รีใช้มันก็จะเป็นหลักแสนหลายแสนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่ได้เป็นมืออาชีพที่แบบทำงานได้ค่าเหนื่อยเออที่มันสมน้ําสมเนื้อมันก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้สุดท้ายแล้วก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมที่สุดหรอกครับที่เจสซีเขาใช้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นในยะของเรื่องแหละ ว่าเออเจสซี่มันคือมือสมัครเล่นนะเราก็รู้สึกจริงๆนะว่าอ,อ๋อเออเฮียมึงเลือกใช้กล้องฟิล์มในสถานการณ์นี้ไอสัตว์มันไม่ได้ดูมันดูไม่ไม่ได้เหมาะสมขนาดนั้นนะอ่ะเออซึ่งจริงๆไอ,อโมเมนต์แบบเนี้ยผมจะบอกนะว่าโมเมนต์แบบเนี้ยยุคสมัยที่ผมเรียนภาพยนตร์นะครับยุคนั้นยังใช้ฟิล์มถ่ายกันอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์แบบคนที่เขาเหมือนเป็นเนิร์ดกล้องจริง,รงๆเขาก็จะรู้สึกว่าแบบต้องกล้องตัวนี้ ต้องต้องกล้อง,อง,องตัวนี้ฟิล์มก็ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นจะไปถ่ายแบบนี้ต้องใช้ฟิล์มฟูจิจะไปถ่ายแบบนี้ต้องใช้ฟิลมฟ์บบลมโกดักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคือในความเป็นจริงอะ่ะมันมีจริงๆนะคนที่เป็นเหมือนกิก๊กสิ่งนี้กิกกล้องมีไอดอล เป็นคนทํางานรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจสซี่อ่ะผมดูแล้วผมรู้สึกเจสซี่คือคนนั้นที่แบบมีรุ่นพี่ที่ชอบวันนี้ได้มาออกงานด้วยการกูใช้กล้องตัวเก่งเลยไอดอลเซลล์ด้วยคนที่เป็นมืออาชีพเวลาเขาเห็นมึงใช้กล้องฟิล์มาออกงานหรือมึงใช้อุปกรณ์ที่มันไม่เหมาะสมอะหรือบางทีมึงแค่เลือกใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะต้องการแบบโชว์อะไรบางอย่างขยายความชอบบางอย่างในตัวมึงก็ตามอะซึ่งม,มันไม่ผิดหรอกมึงทำได้ แต่ถ้าเป็นมืออาชีพมองเขาก็จะมองเหมือนที่ลีมองเจสซี่ตอนถ่ายเฮลิคอปเตอร์จำได้ปะนางก็แซวแบบโ oh, อ,อ,อ้กล้องเฮ้ยถ่ายออฟฟิมด้วยเหรออะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะฟิมด้วยเหรอโอ,อ้กล้องสวยนะอะไรในใจลีก็แบบจะรอดอว่านางก็พูดตั้งแต่แรกเลยนะว่าแบบมึงไม่รอดหรอกจริงไม่รอดหรอกลี a, บอกด้วยซ้ําว่าให้มันไปด้วยนะไอเด็กคนนี้ให้ไปด้วยได้นะ แต่มึงไม่ต้องเข้าไปข้างในเลยความปลอดภัยเอ่ยอะไรเอ่ยก็ตามพอมาเห็นมึงใช้โอ้โหมึงใช้เลนฟิกอ๋อไอสัตว์เหมือนเขาเห็นระยะเลนมึงอ่ะเขาเห็นภาพเลยว่ามึงต้องยืนตรงไหนไอสัตว์มึงใช้เลนสามสิบห้าไปถ่ายในสงครามอ่ะยังไงกระบอกปืนอ่ะมันจะอยู่ตรงไหน,นข้างกอกหูมึงเลยมัง้ง <c oughs> เข้าใจไหมเอออะไรอย่างนั้นนะครับคือตลอดทั้งเรื่องมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ซึ่งสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็เป็นเหตุผลของตัวหนังที่มันโอเคตลอบผมมันโอเคส่วนในโพซิชันของหนังที่ผมพูดเอาไว้ตอนต้นคลิปก็คือเป็นเอนตี้วอลหรือหนังต่อต้านสงครามนะครับผมยกตัวอย่างหนังต่อต้านสงครามที่นึกออกตอนนี้อย่างครับอย่างเป็นอพ ocalypse now hack solid หนึ่ ดันเคิร์กอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะมีวิธีการนำเสนอเป็นรูปแบบใดจริงจังโอเวอร์ออบิลอัพมาในฟิลไหนก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอเหมือนกันโดยซีวีวอนี่ก็คล้ายก,กันกับหนังพวกนี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบที่ได้จากสงครามมันคืออะไรสุดท้ายแล้วสงครามมันเหมือนกับเป็นของเล่นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยของเล่นของผู้มีอำนาจ สถานก,การณ์เกิดขึ้นจากเรื่องความขัดแย้งของผู้มีอำนาจสุดท้ายเราก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งในสถานก,การณ์ความขัดแย้งของใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างบนหรืออะไรอย่างนั้นสุดท้ายมันจะจบด้วยสงครามไม่ได้ให้อะไรเราเลยนอกจาก ให้ความสูญเสียของคนระดับลากยา่าเยอะแย,ยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับเป็นหนังที่ต่อต้านสงครามนะซึ่งหนังอย่างซีวิววอลสำหรับผมคือถ้าสมมุติใครที่ยังไม่ได้ดูซีวิววอลยังไม่ได้มีเวลาไปเข้าโรงดูก็ลองไปหาหนังพวกนี้ดูก็ได้เออลองดูลองดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณชอบหรือเปล่าและแนะนําอีกครั้งนะว่าถ้าใครอยากไปดูซีวิววอลและอยากไปดูในโรงนะลองไปสัมผัส iMac ไอสัว์ กูพูดได้แค่นี้ไอสัตไอแม็กชี่อแม่งสงครามอะไอสัตแล้วระบบเสียงของ iMac มันก็คู่ควรอยู่แล้วไงมันก็นะครับลองไปดูนะครับผมเพราะฉะนั้นนะสำหรับผมซีวิวอนะครับผมเรื่องบทเรื่องเลือกผมให้ว่าเขาเล่าได้ค่อนข้างดีเก็บรายละเอียดดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่ผมตั้งคำถามอยู่บ้างอย่างเช่นแบบเจสซี่ถ่ายฟิล์มแล้ว ถ่ายเป็นแบบเหมือนลานแห่นกันอะ่ะถ่ายชุบ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  snap snap วิ่ง snap 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 ถ่ายสงครามอะ่ะแล้วหลายๆครั้งมันก็แบบแสงน้อยมืดด้วยก็ม,ยดด <c oughs> ยกมีถ่ายติดได้ไงเข้าใจไหมถ่ายติดได้ไงถ่ายทันได้ไงอะไรเงี้ยก็แอบทบึ่งอยู่แอบทบึ่งอยู่ นะครับแต่ก็อ่ะเรื่องบทเรื่องๆอย่างเนี้นะผมมองว่าสุดท้ายโดยรวมภาพรวมๆเนี่ยมันก็ออกมาดูดีนะครับเรื่องบทเรื่องๆดูดีเลยนะแล้วก็เรื่องอการแสดงการแสดงอันนี้ชอบมากที่สุดเรื่องนี้โดดเด่นเรื่องการแสดงนะครับแล้วก็เรื่องการตัดต่อเพรชั่นสำหรับผมผมมองว่าก็ตัดตามสเปคแต่ผมจะตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่เขาเซตมามากกว่าม,มันดูจริงมากเลยสงครามก็ดูแบบทําให้ผมเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันสงครามจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เออผมจะตื่นเต้นกับโพสิชั่นพวกนี้มากกว่าใน Civil War ก็ลองคอมเมนต์แชร์กันนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่อง c ี v i l War ชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่โอพัฟกระปุกละ10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและซื้อครบ400บาทเอาบินไปแลกของพรีเมียมน่ารักๆได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดิสคริปชันด้านล่างนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตประทับใจหรือแี่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุณกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองนะคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันถูกคุณหรึเปล่าสํหรับผมวันนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ